ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์นะคะวันนี้ข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกต่างก็ติดตามดูนะคะก็คือการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างทรัมป์กับคิมนะคะคุณสุทธิดาคะค่ะมีขึ้น2วันด้วยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดูแล้วสบายๆผ่อนคลายนะคะก็เริ่มต้นด้วยการพบปะกันจับมือกันพูดคุยกันแล้วก็รับประทานอาหารค่ำด้วยกันนะคะไปดูภาพบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันเริ่มต้นกันที่กรุงฮานอยของเวียดนามกันก่อนนะคะเราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วที่มีการพบปะหารือกันเป็นครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปคือบรรยากาศยังผ่อนคลายอยู่ก่อนที่พรุ่งนี้จะมีการเจรจาหารือกันอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับทรัมป์กับคิมมาเจอกันในครั้งนี้ค่ะก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะประมาณสัก 6:30 ตามเวลาในบ้านเราก็เท่ากับเวลาของเวียดนามด้วยก็ได้จับมือกันถ่ายภาพร่วมกันพร้อมกับให้สัมภาษณ์ซึ่งทรัมป์ก็คาดหวังค่ะว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเขาถือเป็นเกียรติที่ได้พบกับนายคิมและเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ร่วมกันที่เวียดนามขณะที่คิมจองอึนกล่าวเพียงว่าทั้งเขาและทรัมป์สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆมาได้จนได้มาพบกันในวันนี้จากนั้นผู้นำทั้งสองค่ะก็ได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกันที่โรงแรมเมโทรโพโฮเทลซึ่งเป็นอาคารสวยงามตามสไตล์ฝรั่งเศสซึ่งการรับประทานอาหารร่วมกันจะช่วยให้บรรยากาศแน่นอนผ่อนคลายนะคะก่อนที่จะนั่งโต๊ะเจรจากันอย่างเป็นทางการคือในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีเหนือได้จำกัดจำนวนผู้สื่อข่าวและจำกัดเวลาในการทำข่าวโดยนางซาร่าแซนเดอร์สโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงอย่างเป็นทางการนะคะว่าการจำกัดบทบาทของผู้สื่อข่าวก็เป็นเพราะระหว่างรับประทานอาหารผู้นำทั้งสองจะพูดคุยกันในประเด็นที่เปราะบางส่วนทรัมป์เองก็กล่าวติดตลกกับผู้สื่อข่าวก่อนการรับประทานอาหารนะคะว่า nothing like having a nice private dinner หรือไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการได้รับประทานอาหารค่ำแบบส่วนตัวค่ะซึ่งมื้ออาหารหลักๆที่มีอยู่5อย่างด้วยกันนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความหรูหราความพร้อมของทางการเวียดนามในการต้อนรับซึ่งอาหารนั้นก็มีทั้งฟัวกรามีเนื้อวากิวด้วยแล้วก็มีคิงคราบหรือว่าปูจักรพรรดิเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารที่เสิร์ฟให้ทั้งทรัมป์กับคิมนะคะส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าทรัมป์กับคิมจะหารือกันเกี่ยวกับการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยเงื่อนไขสำคัญของทางการกรุงเปียงยางก็คือถ้าเกิดเกาหลีเหนือยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทางฝั่งของสหรัฐก็ต้องลดกำลังทหารในคาบสมุทรเกาหลีด้วยเช่นเดียวกันและแม้ว่าจะทราบเงื่อนไขของการเจรจาแล้วสิ่งที่ประชาคมโลกจับตาก็คือผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะลงนามในข้อตกลงใดๆหรือไม่เพราะว่าการทำข้อตกลงย่อมเป็นตัวบ่งชี้ถึงความคืบหน้าการเจรจานอกจากนั้นทรัมป์กับคิมอาจพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยเกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายมาตรการความบาดนอกจากนั้นทรัมป์ยังบอกกับคิมระหว่างพูดคุยกันสั้นๆในวันนี้ด้วยว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีมากและทรัมป์ก็คิดว่าคิมจะทำให้เกาหลีเหนือมีอนาคตที่ดีได้สำหรับการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์พบกับคิมเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วที่ประเทศสิงคโปร์รอบที่แล้วผู้นำทั้งสองเห็นพ้องว่าเกาหลีเหนือจะปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดแต่ยังไร้ผลที่เป็นรูปธรรมก็เลยนำมาสู่การประชุมสุดยอดรอบที่2ในครั้งนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะคะเรื่องของอินเดียกับปากีสถานที่สถานการณ์นั้นตึงเครียดมีการโจมตีกันเนี่ยนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนของปากีสถานทวีตข้อความค่ะว่าได้ปิดน่านฟ้าอย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยนะคะว่าสายการบินทั้งหมดได้รับแจ้งให้ระงับเที่ยวบินในปากีสถานแล้วขณะที่โฆษกกองทัพแถลงค่ะว่าการตัดสินใจปิดน่านฟ้าเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นกองทัพปากีส
ถานเพิ่งแถลงในวันเดียวกันว่าได้ยิงเครื่องบินอินเดียตก2ลำ1ลำตกในแคชเมียร์ฝั่งอินเดียอีกลำตกในดินแดนของปากีสถานแล้วก็จับกลุ่มนักบินอินเดียได้2คน1ในนั้นถูกส่งไปโรงพยาบาลด้านสายการบินหลายแห่งของอินเดียทวีตแจ้งระงับเที่ยวบินไปเมืองอมฤตสรรัฐปัญจาบเมืองจันทีคระเมืองเอกรัฐปัญจาบและรัฐหารยานาเมืองเดราดุนรัฐอุตราขันเมืองจัมมูรัฐจัมมูและแคชเมียร์เมืองเลรัฐจัมมูและแคชเมียร์เมืองศรีนครเมืองเอกของรัฐจัมมูและแคชเมียร์เนื่องจากมีการจำกัดน่านฟ้าหรือปิดท่าอากาศยานทางภาคเหนือหลายแห่งของประเทศในวันนี้ตามคำสั่งของทางการหลังจากที่เครื่องบินรบปากีสถานถล่มเป้าหมายหลายจุดตามเส้นควบคุมที่แบ่งแคชเมียร์ออกเป็นของอินเดียและปากีสถานเมื่อวานนี้ตอบโต้ที่อินเดียใช้ปฏิบัติการทางอากาศถล่มพื้นที่กลุ่มติดอาวุธในปากีสถานด้านไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เรียกร้องให้ปากีสถานและอินเดียใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นและบอกด้วยนะคะว่าในการหารือกับนายชาเมมูดคูเรชีรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานเขาก็ได้กล่าวย้ำถึงความจำเป็นในการบรรเทาสถานการณ์ตึงเครียดที่มีอยู่ในขณะนี้ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหารกันโดยขอให้ปากีสถานดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายที่เข้ามากบดานในประเทศความตึงเครียดระหว่าง2ชาติปะทุขึ้นอีกครั้งค่ะเมื่อกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่อินเดียในแคชเมียร์เมื่อช่วงกลางเดือนมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตอย่างน้อย40นายซึ่งอินเดียก็โทษปากีสถานนะคะว่าให้ที่หลบซ่อนกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุแต่ปากีสถานปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องค่ะปิดท้ายไปดูการพบซากวาฬหลังค่อมบริเวณพื้นที่กลางป่าอเมซอนทางตอนเหนือของประเทศบราซิลนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและนักชีววิทยาของบราซิลก็เปิดเผยภาพขณะพบวาฬหลังค่อมขนาดความยาว11เมตรหนัก10ตันอายุประมาณ1ปีเกยตื้นตายบริเวณป่าโกงกลางของพื้นที่ป่าอเมซอนห่างจากชายฝั่งทะเล15เมตรในเมืองซูเรรัฐปาราบนเกาะมาราโจทางตอนเหนือของประเทศค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ามันมาเกยตื้นตายในพื้นที่ดังกล่าวนานหลายวันแล้วและกำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะคะว่าทำไมมีวาฬหลังค่อมอยู่นอกชายฝั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะปกติแล้วจะพบเจอวาฬหลังค่อมได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยคาดนะคะว่ามันอาจจะพลัดหลงกับแม่ขณะอบพยพข้ามทวีปแล้วก็ตายในทะเลก่อนถูกคลื่นสูงซัดขึ้นไปติดในป่าโกงกลางห่างจากชายฝั่งเข้ามา15อย่างไรก็ตามทางนักชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์ก็เก็บตัวอย่างจากซากวาฬหลังค่อมตัวนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนำไปชันสูตรหาสาเหตุการเกยตื้นตายในป่าค่ะค่อนข้างที่จะตัวใหญ่มากๆนะคะก็ตายไป1ตัวตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบดูอยู่นะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะคะแล้วจุดที่มันตายเนี่ยน่าสงสัยเหมือนกันนะคะคุณสุธิดาว่าตายโดยธรรมชาติหรือว่ามีใครทำให้มันตายนั่นน่ะสิวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาดูความพร้อมในการจัดเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2แล้วค่ะโดยวันนี้อาจารย์วิษณุเปิดเผยว่าได้รับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานหลังจากได้รับพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยในเรื่องของน้ำอภิเษกมีการระบุแหล่งน้ำที่จะใช้ทั้งหมด108แห่งแล้วก็ได้จัดเตรียมภาชนะใส่น้ำ
คนโทนะคะเตรียมเอาไว้แล้วค่ะส่วนตราสัญลักษณ์ที่จะสลักไว้บนคนโททางคณะกรรมการก็ได้จัดทำและทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ส่งเลือก 6-7 แบบโดยพระองค์ได้มีพระราชวินิจฉัยในรูปแบบหนึ่งและทรงปรับแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้มีความหมายที่สวยงามโดยตราสัญลักษณ์นี้นอกจากจะสลักบนคนโทแล้วยังใช้เป็นตราสัญลักษณ์บนธงประดับตลอดช่วงพระราชพิธีและซุ้มประดับตามถนนทั่วประเทศอีกทั้งประดับบนเสื้อที่จำหน่ายโดยสำนักนายกรัฐมนตรีและเข็มประดับอกเสื้อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปค่ะโดยจะมีการนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลโดยจะนำไปใช้ได้นะคะเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากทางสำนักพระราชวังแล้วก็คาดว่าทั้งหมดน่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้ค่ะสำหรับกระบวนการพยุหยาตราทางสถลมากนะคะซึ่งทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเลียบพระนครในวันที่5พฤษภาคม2562โดยจะเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม7กิโลเมตรเศษก็คาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งค่ะนอกจากนี้ยังขอเชิญชวนประชาชนให้สวมใส่เสื้อสีเหลืองหากมีตราสัญลักษณ์ให้เป็นของรัชกาลปัจจุบันระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม2562ด้วยค่ะ